สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านนะครับผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่า1 ล้านบาทนะครับทั้งสี่เล่มมีขายที่เพจเซียวบุ๊กเดียวนะฮะวันนี้มีคลิปที่อยากทำมานำเสนอมากครับเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดครับหรือว่าเป็นการลงทุนก็ได้ครับกลยุทธ์การลงทุนก็ได้คือผมได้แรงบันดาลใจจากแฟนคลับท่านหนึ่งที่เข้ามาสอบถามแล้วก็ได้กำไรหุ้นเยอะแต่พอลองถามคำถามกลับไปเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่มีกลยุทธ์เลยเขาไม่มีแผนเลยแต่ว่าฟลุ๊กได้กำไรผมเลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ไอเดียครับว่าเออเนี่ยทำไมเราต้องมีกลยุทธ์ในการเทรดด้วยมันช่วยอะไรเราบ้างครับมาดูนะฮะนี่เป็นบทความนะเดี๋ยวผมจะพับลิชพร้อมๆกับการเอาคลิปนี้ลงแล้วกันนะกลยุทธ์ก็คือแผนการดำเนินการนะครับที่จะทำให้เราหนึ่งคือไปสู่ชัยชนะเป็นผู้ชนะครับก็ได้กำไรพูดง่ายๆนะหนึ่งคือแผนการที่จะทำให้เราไปสู่ชัยชนะหรือถ้าไม่ชนะเราต้องรอดครับเนี่ยไม่ชนะต้องรอดเท่านั้นนี่เป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนและการเทรดนะครับ 1. ต้องชนะ 2. ถ้าไม่ชนะต้องรอดครับนะฮะแต่เชื่อไหมครับว่านักเทรดส่วนใหญ่หน้าใหม่นะคิดเพียงแค่ว่าเขาต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้นแต่เขาลืมไว้ว่าโอกาสแพ้ก็มีเช่นกันครับแล้วทำไมมือใหม่ถึงมักจะคิดว่าเขาต้องชนะเท่านั้นเพราะเขาเชื่อในเรื่องของการไม่ขายไม่ขาดทุนไงซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับโอเคล่ะท่านอาจจะบอกว่าท่านซื้อหุ้นพื้นฐานดีแต่จากเนี่ยต้นปีนี้ท่านก็รู้แล้วว่าหุ้นบางตัวพื้นฐานดีแต่ว่าถ้ามันถูก disrupt หรือถูกความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเข้ามากระทบนะครับกลายเป็นหุ้นเน่าได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่คุณต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าทําไมคุณต้องถ้าแพ้แล้วคุณจะทํายังไงต่อนะฮะเบื้องต้นนะครับต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนนะครับทําไมต้องคิดถึงการเอาตัวรอดนะครับ1เพราะว่าตลาดหุ้นมันอินดี้ครับมันสวิงตามอารมณ์มันฮะเราควบคุมไม่ได้เลยบทจะคึกก็วิ่งโหดนะฮะคึกวิ่งเหมือนม้านะแต่บทจะกลัวก็แพนิคครับแพนิคเหมือนโลกจะแตกครับนะฮะถ้าใครผ่านในช่วงปี2019ถึง20นะคุณจะรู้ดีว่ามันคืออะไรนะตลาดมันโหมันมีช่วงที่แพนิคที่คุณคิดว่าถ้าคุณไม่เคยรู้มาก่อนนะเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีนะครับมีคนบอกว่าถ้าคุณผ่านตลาดในช่วงปี2020ได้นะแล้วคุณรอดนะคุณจะไม่เหมือนเดิมคุณจะกลายเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงมากนะคุณจะเข้าใจตลาดได้ดีกว่าคนทั่วไปนะฮะ2ด้วยความที่มันอินดี้เราไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวตลาดได้เลยครับสร้างข่าวก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ครับมันก็วิ่งตามอารมณ์มันฮะตามความโลภและความกลัวครับและที่สำคัญคือตลาดมันใหญ่เรามากครับตลาดมันใหญ่กว่าเรามากเหมือนฉลามครับนะฮะเหมือนฉลามตัวใหญ่นักเทรดเราเป็นแค่เหาฉลามนะครับหน้าที่เราก็คือตอดครับคอยตอดเก็บเศษอาหารที่มันมากับฉลามครับเรามีหน้าที่เป็นแค่การต่อนะครับคอยฉกฉวยโอกาสจากฉลามจากตลาดนะฮะแค่นั้นเลยครับเราเป็นเหมือนอะไรครับเป็นเหมือนนักรบกองโจรครับที่ต้องรู้จังหวะทีหนีทีไล่ครับถ้าจังหวะไหนเป็นโอกาสก็เข้าครับแต่ถ้ารู้ว่าเป็นความเสี่ยงคุณต้องหนีครับดังนั้นเนี่ยนี่แหละถ้าคุณรู้ว่ามันมีความเสี่ยงคุณจะคิดถึงเรื่องการเอาตัวรอดครับมือใหม่เข้ามาด้วยการที่เขาอ่านหนังสือประเภทที่พูดในแง่ของการสร้างฝันนะฮะคือกำไรอย่างเดียวเลยไม่ขาดทุนผมบอกเลยว่านั่นเป็นการนำเสนอที่ด้านเดียวครับคุณต้องเรียนรู้ในเรื่องของการความผิดพลาดด้วยการขาดทุน
ความเสียหายการหมดตัวในตลาดหุ้นมีนะฮะโอเคล่ะมือใหม่บางคนอาจจะมี beginners luck คือมีความโชคดีครับช่วงแรกเนี่ยอาจจะชนะในแบบที่โอ้โหพลิกพอร์ตเลยแต่ผมมั่นใจเลยว่าถ้าคุณใช้วิธีการที่ผิดนะนะเทรดไปเรื่อยครับในระยะยาวแล้วอาจเป็นเวลา2ปี3ปี4ปีคุณจะต้องหมดตัวแล้วครับผมมีเคยคุยกับใครคนหนึ่งที่กำไรหุ้นเริ่มต้นจาก4ล้านเป็น40ล้านนะครับจากนั้นเข้าหุ้นเน่าตัวเดียวครับเงินกลับมาเท่าเดิมครับน่ากลัวนะฮะนี่แหละครับระยะยาวมันจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณมีความมีกลยุทธ์การลงทุนที่มันถูกต้องหรือเปล่านะฮะจริงๆแล้วกลยุทธ์การเทรดนั้นมีมากมายครับเป็น10เป็นร้อยวิธีการเลยวิธีการใหญ่ๆก็จะมี2วิธีการคือ1คือสายพื้นฐานกับสายเทคนิคครับพื้นฐานก็จะเป็นการคำนวณมูลค่าแท้จริงนะแล้วก็เทคนิคก็จะเป็นการดูไพรซ์แพทเทิร์นไพรซ์แอคชั่นเพื่อจะเข้าซื้อนะครับเก็งกำไรนะฮะแต่ถึงกระนั้นมันจะมีความจริงที่หนังสือส่วนใหญ่ไม่บอกคุณคือเขาไม่ได้บอกคุณในเรื่องของการความเสียหายความผิดพลาดเราจึงคิดว่าการลงทุนหรือการเทรดเป็นเหมือนการเดินเล่นในสวนดอกไม้ครับจริงไม่ใช่นะฮะมันคือการอยู่ในสนามรบนะฮะคุณไม่มีทางเลยคุณจะไม่มีทางพบกับความราบรื่นได้ตลอดเวลาครับชีวิตคุณอะความสุขจะสั้นนิดเดียวครับเหมือนชีวิตเราครับความสุขสั้นแต่ว่าความเจ็บช้ําความเจ็บปวดความปวดใจมันมีมาเรื่อยๆครับนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณต้องมีการบริหารจัดการในส่วนของความเจ็บช้ําหรือความทุกข์นั้นนะฮะอยากให้ท่านเปรียบตัวเองเหมือนกับเจมส์บอนด์นะฮะเป็นอะไรเนี่ยเจมส์บอนด์เป็นอะไรเป็นนักสืบใช่ไหมเป็นนักสืบเป็นสายลับครับคุณคือสายลับที่มีภารกิจใหญ่หลวงบางที่มีความเสี่ยงมากโอกาสคือคุณทำสำเร็จและคุณก็รอดนะครับสำเร็จต้องรอดด้วยนะฮะคือสมมติละกันคุณเป็นสไนเปอร์คอยดักยิงผู้คนที่สำคัญนะฮะคุณยิงได้ครับอาจจะยิงถูกเป้าหมายและเป้าหมายนี่เสียชีวิตแต่ว่าคุณต้องคิดต่อว่ายิงเสร็จแล้วจะหนีไปตรงไหนไม่ถูกจับนี่ฮะการเจอเช่นกันครับถ้าคุณทำสำเร็จจะหนียังไงให้รอดได้เงินบางคนนะเทรดหุ้นได้กำไรเป็นเด้งแต่ว่าไม่รู้จักขายก็จะทำให้ราคากลับไปเท่าเดิมหรือไม่อาจจะขาดทุนได้เนี่ยคุณลืมคิดถึงเรื่องของการหนีครับสำเร็จแต่หนีไม่เป็นครับไม่มีการวางแผนหนีก็ไม่รอดเช่นกันครับบางคนเนี่ยทำไม่สำเร็จครับคือยิงไม่โดนเป้าและก็อาจจะหนีสำเร็จได้หรือไม่ก็โดนจับดังนั้นเนี่ยมันจะมีสองภารกิจเสมอคือถ้าสำเร็จแล้วหนียังไงให้รอดถ้าไม่สำเร็จหนียังไงให้รอดเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่ากลยุทธ์ภาพใหญ่ๆนะครับคุณต้องคิดแบบนี้ฮะการเทรดก็ต่างกันครับก็ไม่ต่างกันนะคือคุณต้องคิดถึงการหนีประกอบกับแผนทุกครั้งครับอย่าได้คิดแค่การรบอย่างเดียวครับต้องหนีฮะแล้วกลยุทธ์การเทรดที่ดีคุณเป็นยังไงครับ1ทำซ้ำได้ในระยะยาวครับ2มันต้องเหมาะสมกับบุคลิกคุณฮะไม่ว่าจะเป็นประเภทตลาดที่เหมาะสมกับคุณตลาดนี่มันเทรดช่วงไหนเทรดในช่วงที่คุณใช้ชีวิตตามปกติได้ใช่ไหมคุณเทรดในเวลางานได้ใช่ไหมตลาดมีการซื้อขายในเวลาที่คุณกลางวันใช่ไหมเป็นเวลาที่คุณมีสติตื่นพร้อมตลอดใช่ไหมต้องดูแบบนี้นะครับประเภทหุ้นล่ะแบบไหนการแกว่งรุนแรงหรือการแกว่งแบบเนิบหรือคุณต้องการจะเทรดในแบบหุ้นที่แกว่งในกรอบหุ้นที่เป็นขาขึ้นหรือคุณครับนะฮะไทม์เฟรมล่ะไทม์เฟรมชั่วโมงไทม์เฟรมนาทีหรือไทม์เฟรมวันหรือไทม์เฟรมวีคเนี่ยจำนวนเงินที่คุณเข้าซื้อเท่าไหร่เงินที่คุณเข้าซื้อเท่าไหร่ความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้เท่าไหร่เนี่ยคุณต้องคิดครับต้องออกแบบมาเพื่อที่จะเหมาะให้กับ
เหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณนะฮะและที่สำคัญคือกลยุทธ์แต่ละอันนั้นมันจะไม่แม่นยำ100%ทุกครั้งครับคุณอาจจะเทรดสองสามครั้งแรกอาจจะพลาดแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยครั้งที่สี่ห้าหกอาจจะชนะก็ได้หรือคุณอาจจะชนะมา5ครั้งแรก6 7 8อาจจะผิดพลาดก็ได้ดังนั้นอย่าได้ให้คุณค่ามันตาต่อตาครั้งต่อครั้งแต่จงมองเป็นระดับ100ครั้งเป็นพันครั้งครับเพราะอะไรครับคุณต้องเจอความผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาครับและบางครั้งคุณอาจจะชนะติดต่อกันแต่บ่อยครั้งคุณอาจจะผิดพลาดติดต่อกันก็ให้มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติครับที่สำคัญคือคุณต้องคิดแบบครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นะขาดหุ้นผู้ชนะทำยังไงถึงจะได้หุ้นที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยซื้อแล้วมีโอกาสวิ่งแน่นอนอ่ะมีโอกาสวิ่งสูงมากมีความน่าจะเป็นที่จะวิ่งสูงมากวิ่งขึ้นสูงมากก็ทำกำไรให้เราสูงมากครับแล้วก็เอ๊ะส่งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นหุ้นผู้ชนะล่ะแล้วจุดซื้อยังไงล่ะถึงจะได้เปรียบจำนวนเงินกี่บาทซื้อแล้วถึงจะได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่าแต่ถ้าผิดพลาดมาเราก็เสียหายในระดับที่เรายอมรับได้จุดตัดขาดทุนล่ะถ้าซื้อแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดจะหนีตรงไหนฮะนี่จุดหนีฮะแล้วสุดท้ายคือจุดขายเก็บกำไรครับต้องมีนะครับคัดหุ้นดาวรุ่งให้ได้ครับวิธีคัดหุ้นดาวรุ่งจุดซื้อได้เปรียบจำนวนเงินที่เข้าซื้อจุดตัดขาดทุนเมื่อเพลี่ยงพล้ำแล้วก็จุดขายเก็บกำไรครับเนี่ยครบวงจรฮะแล้วก็ที่สำคัญคือคุณต้องเข้าใจความจริงของกลยุทธ์นะครับนี่เป็นความจริงที่คุณรับให้ได้นะครับคือ1มันจะไม่ทำให้คุณชนะ100%ครับคุณจะต้องมีพลาดระหว่างทางครับใน10ครั้งคุณอาจจะพลาดครั้ง2ครั้งดีนะคือเพอร์เฟกต์มากนะถ้า10ครั้งพลาดครั้ง2ครั้ง100ครั้งคุณพลาดแค่10แค่20ครั้งผมว่าสุดยอดแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะกลยุทธ์คุณจะชนะในระดับที่40ถึง60%เท่านั้นครับที่เหลือเนี่ยแหละเป็นความท้าทายว่าใครจะบริหารจัดการเรื่องราวของการหนีที่รัดกุมไงถ้าคุณหนีเป็นและคุณเล่น profit run ได้นะคุณแม้ว่าคุณจะชนะแค่ 40% คุณก็มีโอกาสที่รวยได้ครับและ2ที่สำคัญคือคุณจะไม่มีทางทำตามกลยุทธ์ได้ดีทุกครั้งครับเพราะว่าอะไรครับคุณเป็นมนุษย์ฮะเป็นมนุษย์ผมมั่นใจเลยว่าถ้าคุณชนะครั้ง2ครั้งติดต่อกันนะได้กำไรก้อนใหญ่ครั้ง2ครั้งติดต่อกันจากนั้นคุณจะโอเวอร์คอนฟิเดนต์ครับคุณจะมั่นใจเกินเหตุแล้วคุณละเลยกดครับในการคัดหุ้นนะละเลยกดในการแบ่งสรรเงินเข้าซื้อเพราะคุณอยากรวยไวคุณอยากรวยเร็วมากขึ้นครับเพราะคุณมั่นใจไงแล้วคุณจะพลาดครับแม้กระทั่งตรงข้ามนะถ้าคุณขาดทุนติดต่อกัน 2-3 ครั้งเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกหวาดกลัวแล้วหวาดกลัวแล้วคุณจะอยากจะแก้ไขไวๆด้วยกันเลยครับไม่ขายไม่ขาดทุนอยากจะได้กำไรบ้างคุณจะมีความงองแงนั่นแหละทำให้คุณละเลยครับละเมิดสิ่งที่เรียกว่าคัดหุ้นผู้ชนะเลิกแล้วไม่อยากคัดละจะซื้อได้เปรียบไม่เอาละคุณอยากจะแก้แค้นเงินเข้าซื้อคุณก็จะแบบใช้เงินมากขึ้นตัดขาดทุนไม่ยอมแล้วเพราะว่าไม่อยากเจ็บปวดหนักต่อไปอีกพวกเนี้ยใครเก็บกำไรไม่อยากเก็บละตามเป้าไม่เก็บอยากจะได้ให้มันคืนทุนไวๆเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นธรรมชาติมนุษย์ครับดังนั้นคุณต้องมีวินัยเข้ามาควบคุมวินัยต้องเคร่งครัดครับซึ่งพวกนี้มันก็ทำยากนอกจากว่าคุณมีประสบการณ์มากขึ้นจนคุณเข้าใจแล้วว่าคุณต้องทำคุณจำเป็นต้องทำเพื่อที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้เพลี่ยงพล้ำและเสียหายมากกว่าเดิมครับนี่เป็นทั้งหมดครับเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับให้ท่านลองเอาไปคิดต่อแล้วก็ไปเอาไปปรับใช้ตัวเองนะแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นอยากจะนำเสนอในแบบที่ภาพใหญ่ก่อนเหตุผลหลักๆถ้าจะได้เอาไปทำความเข้าใจง่ายครับนะอธิบายเปรียบเทียบแบบง่ายๆทำให้ท่านเห็นภาพแล้วก็เออแบบนี้มันใช่เว้ยฉันจะต้องเอาไปลองคิดต่อดูแล้วก็ลองปรับใช้ตัวเองดูผมอยากให้เป็นอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะพูดกลยุทธ์ในแง่ที่แบบวิชาการจ๋าไง
เป็นแบบนักศึกษาปริญญาโทจะทำทีสิสอะซึ่งมันเข้าใจยากครับผมจึงเนี่ยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อจะอธิบายให้มือใหม่แล้วก็ให้นักเทรดที่ยังไม่มีประสบการณ์ได้เห็นประโยชน์ของมันครับเนี่ยสเต็ปเป็นอย่างงี้นะเหตุผลใหญ่เป็นอย่างงี้นะแล้วก็ต่อมาต้องทำยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ได้กลยุทธ์ที่มันชัดเจนที่ดีกับตัวเองครับก็นี่เป็นแค่ภาพรวมนะเป็นแค่บรีฟนั่นนะครับถ้าท่านอยากจะเอาไปปรับใช้ต่อก็เอาไปคิดต่อดูครับว่าเรามีไหมเนี่ยพวกเนี้ยพวก3ข้อนะ4ข้อทำซ้ำได้ไหมระยะยาวปรับให้เหมาะกับนิสัยเราได้ไหมยังไงอ่ะแล้วก็มีจำนวนครั้งที่มากพอครบวงจรไหมพวกนี้นะเอาไปปรับใช้ดูครับผมว่าถ้าคุณใช้ได้นะเอาไปใช้ทั้ง4ข้อนะผมมั่นใจว่าคุณจะมีกลยุทธ์มากขึ้นคุณจะมีความรัดกุมแล้วก็มีรูปแบบแผนในการเทรดมากขึ้นเวลาใครถามคุณจะรู้ว่าคุณจะตอบได้ครับว่าเนี่ยฉันลงทุนหุ้นประเภทนี้แบบไหนหุ้นตัวเนี้ยฉันจะลงทุนแบบไหนแบบเนี่ยถือยาวไหมหรือจะยังไงตอบได้หมดครับไม่ได้ว่าตามนะถ้าคนอื่นถามคุณแล้วคุณตอบไม่ได้แสดงว่ากลยุทธ์คุณไม่ชัดเจนหรือคุณอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับขอทิ้งท้ายนะครับแนะนำนะนี่เป็นช่องผมนะเป็นเว็บไซต์ siew71.com นะครับเนี่ยชื่อว่า siew บล็อกนะครับเป็นเว็บไซต์ก็เป็นบทความที่ผมเขียนสะสมไว้ในในเว็บนี้นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปไล่อ่านได้ครับนี่เป็นโพสต์ล่าสุดที่ผมทำเอาไว้นะครับอัปเดตทุกวันผมเป็นคนที่เขียนเก็บไว้เยอะครับก็เนี่ยอัปเดตทุกวันนะนี่เป็นโพสต์ล่าสุดครับน่าจะเป็นประมาณสัก5-6โพสต์นะฮะใช่1 2 3 4 5 6 7โพสต์ครับแล้วก็อันนี้เป็นบทความที่ได้รับความนิยมครับก็ลองไล่ดูนะฮะเนี่ยครับส่วนตรงนี้จะเป็นนี่นะอันนี้จะเป็นสารบัญเว็บไซต์ครับ siew71.com นะครับก็สามารถที่จะไล่อ่านได้นะเนี่ยพวกเนี้ยนะครับผมเอาทั้งหมดมาใส่ในหน้าเดียวครับบทความที่ผมเคยเขียนมานะแล้วรวบรวมจัดหมวดหมู่ให้เป็นเนื้อเรื่องให้ท่านครับเนี่ยอย่างเช่นเรื่องราวของเทคนิคอลจะมีอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างทฤษฎีดาวเนี่ยนะไล่อ่านนะครับอันนี้เป็นมรดกตกทอดจากรุ่นพี่มอบให้รุ่นน้องนะครับอยากให้ท่านได้ความรู้ในแบบที่ผมได้เรียนรู้มาคือผมเองก็เป็นคนที่ชอบหาความรู้ไงแต่ว่าด้วยความที่เราชอบเขียนก็ยังเขียนไปแชร์ให้สาธารณะได้ให้แวดวงเราเนี่ยได้รับรู้กันครับท่านจะได้เอาไปเป็นฐานในการหาความรู้เพิ่มเติมครับรับรองว่าถ้าท่านได้อ่านบทความผมนะท่านจะไม่เริ่มต้นจากศูนย์หรอกท่านจะเริ่มต้นจากหนึ่งเพราะว่าที่ผมเขียนมานั้นมันเกิดจากประสบการณ์เองนะผมทําฐานให้คุณละคุณแค่อ่านแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้รับรองว่าคุณจะไปได้ไกลกับผมแน่นอนฮะตรงนี้นะครับถ้าท่านใดอยากแชร์ให้เพื่อนท่านได้อ่านนะเนี่ยคลิกตรงนี้นะครับมันจะมีเครื่องหมายแบบนี้นะคลิกไปแล้วก็คุณจะ copy link ก็ได้เป็นลิงก์หน้านี้นะครับหรือไปส่งแชร์ทาง Facebook ของท่านก็ได้นะครับแชร์ทาง Twitter ก็ได้ครับ Pinterest เลยว่าส่งอีเมลให้เพื่อนท่านก็ได้นะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วก็ผมมีหนังสือที่เขียนเองอยู่4 เล่มนะครับเนี่ยฮะขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่าล้านบาทเทรดยูโรนะครับแต่แนะนำอย่างนี้นะครับคือมันมีขายที่เพจเซียวบุ๊กจริงครับแต่ว่าแนะนำให้ท่านอ่านบทความก่อนนะอ่านบทความดูคลิปก่อนแล้วค่อยไปซื้อหนังสือท่านจะเข้าใจในสิ่งที่ผมนำเสนอมากขึ้นเพราะว่าสไตล์การเขียนผมค่อนข้างที่จะแอดวานซ์แล้วก็มีความเป็นส่วนตัวปัจเจกสูงมากครับผมจะจัดหนักแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ผมคิดว่าผมสนใจและอยากจะแชร์เท่านั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยมันจะมีเลเวลที่คือคนที่เข้าใจงานผมจะเป็นระดับที่มีประสบการณ์มาบ้างแล้วไม่ใช่เป็นมือใหม่สิ่งครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านอยากอ่านงานผมเข้าใจนะดูคลิปนี้ก่อนนะดูคลิปช่องเซลเจ็ดหนึ่งก่อนแล้วก็อ่านบทความที่หน้านี้ก่อนแล้วซื้อหนังสือครับไม่สายครับเพราะว่าหนังสือเป็นงานที่พิมพ์เองขายเองครับมีขายเรื่อยๆครับนะถ้าหมดก็พิมพ์ใหม่ครับนะฮะ YouTube ก็เป็นช่องนี้นะก็น่าจะรู้กันดีถ้าท่านดูผ่าน YouTube แล้วก็เพจเซียวบุ๊กก็ตรงนี้นะครับเห็นนะครับมาตาพิมพ์นะเซียวบุ๊กนะฮะนี่ครับหน้าตาอย่างนี้นะก็ส่งข้อความไม่ได้ครับนะไปสอบถามแอดมินได้เรื่องราคาเลยนะครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้กลยุทธ์การเทรดกลยุทธ์การลงทุนคืออะไรทำไมเราต้องมีครับจำเป็นต้องมีนะครับถ้าคุณมีแล้วเนี่ยนะ
คุณจะเอาตัวรอดได้ครับอย่างน้อยนะคุณจะเอาตัวรอดได้ในขณะที่คนอื่นที่ไม่มีนะเขาจะมีปัญหาครับจะโดนทําลายล้างในช่วงที่ตลาดมันไม่เป็นใจแล้วก็ตลาดแพนิครุนแรงครับแล้วก็คุณจะมีแนวทางในการทําเงินชัดเจนคุณจะมีท่าไม่ตายครับกลยุทธ์คือการกําหนดแนวทางที่จะทําให้เราเป็นผู้ชนะได้แต่ถ้าไม่ชนะมันจะทําให้คุณอยู่รอดได้ครับเนี่ยมันจะทําให้คุณมีทักษะมีมุมมองและมีสิ่งที่เรียกว่ากระบวนท่าที่เหนือกว่านักเทรดทั่วไปครับถ้าคุณมีนะและคุณใช้ได้ดีนะครับผมมั่นใจว่าคุณจะเป็นนักเทรดฮีโร่ได้แน่นอนครับเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ